กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อนในฐานะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นำร่องในเรื่องจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องชาวนครศรีอยุธยาทุกส่วนนะครับว่าเราคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะภาครายการอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ระดับของครอบครัวของชุมชนที่ท่านอยู่ขององค์กรที่ท่านสังกัดสามารถจะร่วมกันทำได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นตัวที่จันโลงให้สังคมเรามีความน่าอยู่ก็ขอเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องที่เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางให้กับพระนครศรีอยุธยาเรามีความสงบสุขมีความร่มเย็นนะครับและมีความสง่างามในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกตลอดไปครับจากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย9เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาเด็กและเยาวชนเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ84หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน355คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานและมอบประกาศกิตติคุณแก่องค์กรชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน15องค์กร2ชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรก
ชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป